ฟังนะคะศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรหัสวิชาส23101รายวิชาทัศนศิลป์3ชั้นม3เนาะคำอธิบายรายวิชาเนาะขึ้นต้นด้วยเคนะคะเคโอ้ช่างโอ้พิมพ์ได้เลยเนาะศึกษาหลักทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ทีนี้มันอาจารย์ว่ามันยังไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่นะคะตัวเคของอาจารย์ก็คือศึกษาเรียนเรื่องทัศนธาตุหลักการออกแบบนะคะแต่จะมีคำเชื่อมคือคำว่าและเนาะและหนึ่งและแล้วก็มาและงานทัศนศิลป์ทีนี้เวลาอาจารย์จะเขียนคำเชื่อมเนี่ยถ้าและเดี๋ยวนี้ก็และไปเรียกเขาเรียกคำฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องมีคำว่าและเยอะทีนี้จะทำยังไงล่ะที่มันจะเชื่อมก็คือถ้าอาจารย์พิมพ์หรืออาจารย์เขียนก็คือเว้นหนึ่งวรรคหนึ่งข้ออะฮะก็คือการเป็นการเชื่อมและอาจารย์จะพูดให้ฟังเนาะถ้าอาจารย์เขียนมาอย่างนี้ศึกษาหลักทัศนธาตุหลักการออกแบบนะตัดคำว่าและออกนะคะหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมงานทัศนศิลป์นะคะอันนี้คือตัวเคตัดคำว่าและออกเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นคำเชื่อมก็คือ1เคาะนะคะถ้าพิมพ์ก็1เคาะตรงนี้ถ้าอาจารย์เขียนว่าตรงนี้ก็และแล้วก็และแล้วก็และหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันเค้าเรียกว่าคำฟุ่มเฟือยอาจารย์คำที่การเขียนคำอธิบายรายวิชาที่เมื่อเช้าอาจารย์พูดไปก็คือกระชับชัดเจนเอาแต่คอนเซปต์เนาะตรงนั้นเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พูดนะอันที่สองตัว P โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายกระบวนการเรียนรู้นะอาจารย์ว่าอีตรงที่เป็นตัว K น่าจะเขียนเพิ่มนิดนึงส่วนโดยกระบวนการสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเนี่ยเนาะใช้คำว่าโดยกระบวนการสืบค้นข้อมูลอภิปรายแล้วก็มันก็จะมาพูดถึงกระบวนการเรียนรู้อาจารย์ว่าน่าจะใช้คำว่าโดยกระบวนการสืบค้นข้อมูลอภิปรายและอะไรต่อนะอะไรต่ออภิปรายเนี่ยอย่าลืมว่าศิลปะเนี่ยกระบวนการคือการปฏิบัตินะเนาะปฏิบัติให้ได้1ถูกต้อง2รวดเร็วว่องไวคล่องแคล่ว3ชำนาญเนี่ยจะน่าจะต้องเขียนกระบวนการอะไรสักตัวนึงที่ต่อตัวนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้นะคะเอาเป็นข้อคิดไปทีนี้ต่อมาตัว A เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของศิลปะในสิ่งแวดล้อมโอเคนะคะอาจารย์ว่าดีตรงตัว A เนี่ยเนาะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้เทคนิควิธีการทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าของงานศิลปะในสิ่งแวดล้อมนะทีนี้ที่อาจารย์พูดเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์น่าจะมีขมวดคำว่าให้เด็กเนี่ยมีค่านิยมมีคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสมให้เขียนครอบไว้นะคะถ้าเขียนครอบไว้เนี่ยอาจารย์จะหยิบคุณธรรมอะไรมาสอนก็ได้นะคะตรงเนี้ยที่ต่อโอเคนะคะศิลปะโอเคนะเข้าใจเนาะเดี๋ยวมารับคืนจริงๆต้องหักคะแนนเยอะๆนะมีลูกศิษย์ที่อาจารย์สอนมาแล้วอยู่ศิลปะนะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิชาเทคโนชั้นม.1เนาะทีนี้สิ่งที่เทคโนผิดตั้งแต่หัวคำอธิบายรายวิชาเลยที่อาจารย์สอนไปอาจารย์ต้องขึ้นต้นด้วยรหัสก่อนเนาะง21 101แล้วก็ตามไปด้วยวิชาเทคโนโลยีนะฮะจำไว้ว่าองค์ประกอบจะต้อง1ขึ้นรหัสตามด้วยชื่อวิชาตามด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็จะเป็นด้วยชั้นหรือจำนวนหน่วยกิตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เวลาเนาะผิดตรงนี้นะคะอาจารย์ต้องเอารหัสวิชาขึ้นก่อนนะคะตรงนี้ต่อไปเคศึกษาคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันการทำงานของคอมพิวเตอร์การจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีอาจารย์ว่ามันน่าจะมีอะไรต่ออีกหน่อยเนี่ยชั้นม.1 เนี่ยตรงเนี้ยตัวเคอาจารย์ว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ต่ออีกหน่อยเนาะแต่ว่าด้วยอาจารย์เอามาตรฐานเดียวใช่มั้ยคะมาตรฐานเดียวใช่มั้ยคะศิลปะเอาไปแล้วใช่มั้ย
อาจารย์ลืมดูว่าเขียนตัวชี้วัดไว้หรือเปล่ามาตรฐานตัวชี้วัดขมวดไว้ไหมเนาะอาจารย์ยังไม่ได้ให้คืนเลยทีนี้ด้วยเทคโนเนี่ยเอามาตรฐานเดียวแต่มี3ตัวชี้วัดก็คงเนื้อเรื่องก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เวลาทำหน่วยเนี่ยมันจะยากนิดนึงน่าจะมีตัวชี้วัดหรือมาตรฐานมากกว่าตัวนี้นิดนึงเนาะต่อไปค่ะตัว K ก็โอเคนะต่อไปตัว P โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเห็นไหมคะโดยใช้แสดงว่าในข้อนี้มีคำฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นละ1คําก็คือโดยใช้กระบวนการพระอาจารย์จะใช้โดยใช้กระบวนการเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใช้คําเดียวเพราะนั้นมันอยู่ในคําตัวนี้เค้าเรียกคําฟุ่มเฟือยเนาะเปลี่ยนใหม่นะคะโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสร้างความคิดรวบยอดคิดวิเคราะห์ทักษะการวางแผนการจัดการกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มและกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องปรับตรงนี้ก็คือถ้าใช้กระบวนการให้เป็นเรื่องให้เป็นต่อเชื่อมกันเลยโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัตินะกระบวนการกลุ่มกระบวนการแก้ปัญหาสร้างความคิดรวบยอดคิดวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการเทคโนโลยีมันสับสนอะอีตรงตัว P เนี่ยอาจารย์ไปเรียบเรียงใหม่เนาะให้มันเป็นลักษณะเดียวกันถ้าขึ้นด้วยกระบวนการก็น่าจะเป็นกระบวนการต่อกันนะคะไม่ใช่กระบวนการแล้วก็ข้ามมาทักษะข้ามมาการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขียนไปเลยทีนี้ถ้าขึ้นด้วยกระบวนการเนาะขึ้นตัวเดียวโดยใช้กระบวนการความสร้างความคิดรวบยอดคิดวิเคราะห์เนาะการวางแผนการแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างนี้ถ้าขึ้นกระบวนการก็กระบวนการตัวเดียวถ้าโดยใช้กระบวนการก็โดยใช้กระบวนการตัวเดียวถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้เขาเรียกคำฟุ่มเฟือยเยอะไปไม่ได้นะคะต่อไปค่ะเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีประมวลผลอาจารย์คะอีตรงตัว A เนี่ยมันน่าจะไปเป็นตัว K อะค่ะเนาะตัว A เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นตัว K นะคะตรงที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์อีตรงที่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะไปอยู่ตรงตัว K นะทีนี้อีตรงมีสมาธิขยันรับผิดชอบมีจิตสำนึกเนี่ยถึงจะเป็นตัว A นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ลองไปแก้ไขนะคะประมาณนี้นะต่อไปเป็นรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีศึกษาโอเคนะหัวองค์ประกอบถูกนะศึกษาขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านการจัดตัดคำว่าและออกเนาะการจัดตกแต่งห้องการเตรียมประกอบจัดตกแต่งบริการอาหารอย่างนี้ใช่ไหมเออเนาะเอาใหม่ศึกษาขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านการจัดตกแต่งห้องเนาะการเตรียมประกอบจัดตกแต่งบริการอาหารตกแต่งห้องอาจารย์ว่าหาคำอะไรที่มาแทนคำว่าการเตรียมประกอบจัดอะไรตรงนี้เนาะค่ะค่ะเชิญค่ะใช่ค่ะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ก็อ่านเจอว่ามันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางแต่เวลาเราเขียนเนี่ยมันจะต้องอย่าลืมว่ามันต้องโฟกัสตรงนั้นตามหลักที่อาจารย์บอกเนาะค่ะตรงนี้ใช่ที่อาจารย์พูดนะใช่เพราะอาจารย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะเขาเรียกว่ามันไม่สมูทเวลาเขียนนะคะตรงนี้ต่อไปค่ะอันที่สองนะตรงนี้ก็ถูกแล้วนะตัว P นะโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มเนาะเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทำงานกระบวนเพื่อโดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการทำงานไม่ต้องใช้คำว่าทักษะ
เนาะไม่จำต้องไม่ต้องใช้คำว่าทักษะแต่หาคำอะไรซึ่งมันที่มันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะเนาะกระบวนการกลุ่มอะโอเคกระบวนการทำงานบ้านอะโอเคแต่ว่าเพื่อให้เกิดทักษะเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการตัวนี้มันก็จะเป็นทักษะอยู่แล้วนะคะอาจจะมีทักษะอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่มาขึ้นตรงนี้เนาะมันดูไม่ค่อยลื่นไหลนะคะมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเนาะเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการทำงานปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่ามีเจตคติเนาะเอาสักตัวเดียวเจตคตินะเอาสักตัวเดียว อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เงี้ยอาจารย์ก็อีตรงตัว A เนี่ยตัดคำว่ามีเจตคติออกตัวนึงส่วนตรงตัว P เนี่ยอีตรงที่เพื่อให้เกิดทักษะเนี่ยมันน่าจะใช้ได้แหละที่มาเขียนตรงเนี้ยแต่มันดูไม่สมูทอ่ะมันอ่านแล้วมันดูไม่ลื่นมันเงี้ยมันเข้าใจเนาะมันไม่สมูทดูอ่านแล้วมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยนี่คือที่จะต้องปรับเนาะลองไปเขียนนะคะที่โรงเรียนต่อไปกลุ่มเป็นวิชาเพิ่มเติมเนาะกลุ่มสาระการงานนะศึกษาความสำคัญของงานเกษตรระบบการเกษตรกระบวนการผลิตพืชศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชสัตว์ชนิดต่างๆชนิดของวัชพืชภัยธรรมชาติที่เกิดกับพืชหลักในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกระบวนการผลิตสัตว์ประเภทของสัตว์และการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ใช่ไหมคะอาหารและการให้อาหารสัตว์การสุขาภิบาลสัตว์และการป้องกันเนาะมันมีและตัดคำว่าและอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยพอสุดท้ายถึงจะและอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอีตรงตัวเคนะอาจารย์เขียนดีอาจารย์เขียนเหมือนเว้นวรรคไว้อะไรเงี้ยเนาะไม่มีคำเชื่อมแต่ว่ามันจะมีและตรงเนี้ยเยอะเพราะฉะนั้นอีตรงและตัวเนี้ยใช้คำเดียวสุดท้ายตัวเคโอเคนะคะต่อไปโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะการฝึกปฏิบัติทำน้ำหมักจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพไม่ต้องหรือค่ะปุ๋ยน้ำชีวภาพการฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งบอกทฤษฎีบอกใช่ไหมบอกทฤษฎีใหม่และสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริการอนุรักษ์ดินและน้ำปัญหาสารเคมีกับสิ่งแวดล้อมเอาใหม่นะโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการฝึกปฏิบัติทำน้ำจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพนะฝึกปฏิบัติเอาตรงนี้ออกนะทำปุ๋ยหมักนะโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งคำว่าโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งเนี่ยเป็นคำขยายเป็นการอธิบายไม่ต้องนะตัวนี้ไม่ต้องเธอก็บอกเลยว่าปฏิบัติทำน้ำหมักจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมักโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งมันก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วเนี่ยครอบคลุมแต่คำขยายตัวนี้มันน่าจะไปเป็นตรงแผนที่เป็นเนื้อเรื่องเนาะตัดตัวนี้ออกบอกทฤษฎีใหม่การสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตัดคำว่าหรือออกตามพระราชดำริการอนุรักษ์ดินและน้ำปัญหาสารเคมีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนาะต่อมาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่ดีมีความมุ่งมั่นในการทำงานเนาะมีความรับผิดชอบมีความเสียสละใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมีตัดคำว่าและมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะขมวดอย่างนี้โอเคเนาะสุดท้ายนะงานประดิษฐ์เนาะงานใบตองเนาะศึกษาประวัติความเป็นมาคุณค่าของงานใบตองโอกาสในการใช้
งานใบตองประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานใบตองการออกแบบประดิษฐ์ใบตองแบบต่างๆการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องสอนก็คือ1จะต้องสอนให้เด็กรู้ประวัติความเป็นมาของใบตองคุณค่าของใบตองโอกาสที่ใช้งานใบตองประเภทของวัสดุใบตองเนาะตัวนี้นะคะต่อไปโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเนาะโดยใช้กระบวนการกลุ่มนะโดยใช้กระบวนการกลุ่มนะกระบวนการทำงานนะกระบวนการทำงานเป็นทีมแล้วก็ถึงจะสรุปได้ว่าทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตัดคำว่าทักษะอีตรง3ตัวนี้ออกนะคะต่อมาเพื่อให้เห็นคุณค่าของงานใบตองที่เกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาน่าจะใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยดูมันจะดีกว่านะตรงนี้เนาะ เสร็จแล้วอาจจะมีคุณธรรมอะไรที่สักอย่างหนึ่งเนี่ยงานใบตองเนี่ยอาจจะพูดถึงความประณีตของงานเนาะให้เด็กให้นึกถึงความประณีตของงานแล้วก็สรุปด้วยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มีคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าจะสอนมีคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสมอาจจะมีความรับผิดชอบในการทำงานมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จมีความประณีตใช่ไหมคะมีความประณีตในการทำงานตัวนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวอาจารย์ลองไปปรับดูเนาะทีนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์ต้องเขียนมาด้วยว่ามาตรฐานตัวชี้วัดแต่ด้วยเวลา30นาทีอาจารย์อาจจะหยิบมาตัวเดียวมาตรฐานตัวชี้วัดเดียวแต่ว่าในที่อาจารย์สอนเนี่ยมันน่าจะเป็น1เทอมกี่ตัวเนาะมันก็เวลาเขียนมันก็จะมีอะไรที่เขียนมากได้ไม่มากกว่านี้โอเคนะทุกกลุ่มก็โอเคค่ะทุกกลุ่มก็เชื่อว่าอาจารย์ก็คงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคำอธิบายรายวิชาได้ดีแล้วนะคะแต่ด้วยเวลาอันเร่งรีบก็เลยได้เขียนได้ประมาณนี้ทีนี้อาจารย์จะบอกทริคให้การเขียนคำอธิบายรายวิชาเนี่ยอาจารย์จะต้องทำตัวอย่างไรนะคะการที่จะเขียนอะไรยากๆซึ่งออกมาจากกึ๋นเราเนี่ยเนาะออกมาจริงๆแล้วนี่คือเป็นความอิสระของทางวิชาการของเราเนี่ยที่จะออกมาจากกึ๋นเราออกมาจากข้างในซึ่งเราจะสอนเด็กเนี่ยจะต้องใช้เวลาซึ่งสักหน่อยนึงนะคะใช้เวลาสักหน่อยนึงเวลาจะเขียนตัวนี้ต้องอยู่เงียบๆเนาะต้องอยู่เงียบๆโดยที่ไม่มีใครมายุ่งกับชีวิตเราอะนึกออกไหมไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ค่อยๆเขียนไปแล้วก็จะได้คำอธิบายรายวิชาซึ่งดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ชื่นชมว่าอาจารย์มีพื้นความรู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเขียนตรงนี้ด้วยอาจารย์คอมเมนต์ว่าคงเป็นข้อสังเกตของอาจารย์ว่าด้วยเวลาอันน้อยนิดแล้วก็เร่งรีบเนาะเหนื่อยด้วยฟังมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยมากเลยเด็กคนนี้พูดอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คงจะเบื่อนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ก็ลองไปใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองแล้วก็เอาอะไรข้างในของตัวเองออกมาเนาะฉายออกมาแล้วก็ไปสู่เด็กก็จะได้อะไรจากอาจารย์เยอะเลยค่ะก็ขอชื่นชมนะคะค่ะเชิญอาจารย์บรรจบค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์วีระวันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระวันชาติบุตรเป็นอย่างสูงนะครับที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่เช้าเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้ท่านอยากจะกลับบ้านหรือยังครับเป้าหมายเรา18นาฬิกานะครับมีเสียงโอยโอยแต่ไม่โอยไม่ดังเท่าไหร่นะ18นาฬิกานั่นคือท่านรับประทานอาหารเย็นแล้วนะครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะเลิกแล้วล่ะก็คงจะถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่เช้านี้ก็คาดว่าท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็ถ้าหากว่าวันนี้ท่านเบื่อท่านอาจารย์วีระวันไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะเปลี่ยนหน้าวิทยากรให้ใหม่นะครับแต่ท่านอาจารย์วีระวันก็จะยังมาอยู่กับพวกเราอยู่นะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการวัดผลส่วนรายละเอียดของวันนี้นะครับท่านเช้ามาจะได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.บรรจบบุญจันทร์นะครับได้สรุปนะครับครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.การเนตรกลางเป็นอย่างสูงครับครูบาอาจารย์ครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับอาจารย์ด้วยความเห็นใจว่าอาจารย์ต้องนั่ง
นะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่พิธีเปิดจนกระทั่งก่อนจะกลับนะครับวันนี้ก็อยากจะทบทวนเล็กน้อยนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์ได้อะไรบ้างวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิราวัลย์ชาติบุตรเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความกรุณานะครับให้คำให้รายละเอียดตั้งแต่คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชาจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนหลักมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับส่วนหลักแรกๆอันแรกเลยชื่อว่าอะไรครับอาจารย์ครับตัวอะไรเอ่ยตัวเคนะครับเคหมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับศึกษาอะไรส่วนที่2เรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์ตัวอะไรครับอาจารย์ครับตัว P ตัว P ความหมายของตัว P คืออะไรครับอาจารย์โดยใช้กระบวนการอะไรใช่มั้ยครับอาจารย์ครับตัวแรก K คือศึกษาอะไรตัว P ตัวที่2คือใช้กระบวนการอะไรและตัวที่3คือตัวอะไรครับอาจารย์ครับตัว A ตัว A คืออะไรครับอาจารย์ครับเพื่อนะครับเพื่อให้เกิดอะไรเพื่อให้เกิดอะไรก็คือเราอาจจะพูดอีกคำหนึ่งว่าก็คือวัตถุประสงค์ซึ่งไอ้ภายใต้คำว่าวัตถุประสงค์ตัวนี้ครับอาจารย์ครับมันจะอาจจะหมายถึงการระบุตัวมาตรฐานหรือตัวชี้วัดต้องใช้สองตัวนี้ประกอบไปด้วยซึ่งท่านอาจารย์ดร.วิราวัลย์ท่านบอกว่าในการเขียนคำอธิบายรายวิชาเนี่ยครับมันเป็นความอิสระทางวิชาการอาจารย์จะเขียนอะไรก็ได้โดยที่อาจารย์ต้องการเน้นให้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผู้เรียนอาจารย์มันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยในส่วนที่การเขียนตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนต่อไปครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็มาพูดถึงเรื่องของรหัสรายวิชาต้องมีรหัสตัวแรกมันต้องเป็นรหัสอะไรครับอาจารย์ครับรหัสอะไรตัวแรกก็คือรหัสวิชาตัวที่2คืออะไรครับรหัสอะไรระดับการศึกษาตัวต่อมาเป็นรหัสอะไรครับเป็นปีที่เรียนและตัวต่อมาคือประเภทของรายวิชาอาจารย์เห็นไหมครับว่าแต่ละตัวมันจะมีความหมายของมันเองนะครับซึ่งผมเองก็ได้เรียนรู้จากทางวิทยากรไปด้วยนะครับอาจารย์ครับที่ต่อไปครับอาจารย์เราได้รู้อะไรอีกอาจารย์บอกว่าในการเขียนหน่วยการเรียนรู้จำเป็นจะต้องนะครับคำนึงถึง2เรื่อง1ครูนะครับรู้อะไร2ครูจะต้องทำอย่างไรเวลาอาจารย์จะออกแบบหน่วยการเรียนรู้อาจารย์จะต้องคำนึงถึง2ส่วนนี้คือครูความรู้ที่จะให้คืออะไรอันที่2ครูจะต้องทำอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะนำมาสู่องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้เพราะว่าเราลืมนะครับว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนแล้วทีนี้การวิเคราะห์จนกระทั่งแตกออกมาเป็นหน่วยการเรียนรู้เราต้องมาดูว่าองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ชื่อหน่วยอันที่2คืออะไรเอ่ยครับที่เราสามารถลอกมาได้เลยวิทยากรเน้นมากเลยว่าเราไม่ต้องเขียนเององค์ประกอบที่2คืออะไรครับมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดอาจารย์ลอกมาได้เลยส่วนที่3ก็คืออะไรครับสาระสําคัญนะครับตัวต่อไปคือสาระการเรียนรู้ลักษณะของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไอ้ตัวที่เรากำลังพูดถึงตัว P ผมเข้าใจว่านะครับอาจารย์โทษครับไอ้ที่เราพูดถึงคำอธิบายรายวิชาซึ่งเป็นองค์ประกอบตัวที่3คือตัว A ผมคิดว่าการเขียนตัว A ที่ได้ดีที่สุดก็คือไอ้ตรงค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี่แหละถ้าเรายกไอ้ตัวค่านิยมหรือคุณลักษณะที่มันต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับไปเขียนในส่วนตัว A นั่นคือการเขียนที่ลงตัวที่สุดนะครับจากที่ฟังท่านวิทยากรมาแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเวลานะครับต่อไปครับวิทยากรได้เน้นเรื่องอะไรครับเรื่องของเครื่องมือวัดอาจารย์ใช้คำอยู่2คำนะครับคือ selected response กับคำว่า constructed response นะครับ2คำนี้มันต่างกันอย่างไรเครื่องมือวัดถ้าเป็นตัวแรกคืออะไรครับอาจารย์มีในชีทนะอาจารย์นะอาจารย์ไปดูแล้วผมก็ยังได้รับความรู้จากวิทยากรอีกในส่วนหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้ยินคำว่าใบความรู้ใบงานใบกิจกรรมแล้วก็ใบมอบหมายงานแต่ละประเภทนี่มันต่างกันอย่างไรอาจารย์ตัวไหนที่อาจารย์จะต้องลงท้ายหรือเขียนกำกับเสมอในส่วนท้ายว่าจงทำงานด้วยความรับผิดชอบและตรงเวลาควรจะปรากฏอยู่ในใบอะไรครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดใบความรู้ใบงานใบกิจกรรมหรือใบมอบหมายงานครับอาจารย์ใบงานเก่งมากครับอาจารย์ครับเก่งจริงๆนะครับนะจะต้องมีข้อความต่อท้ายเราต้องการทำไมต้องมีข้อความนี้ต่อท้ายครับอาจารย์เพราะอะไรเอ่ยเพราะต้องการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนใช่ไม่ใช่นะครับอาจารย์ครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับจากนั้นอาจารย์นะครับวิทยากรเองก็มีตัวอย่างในการเขียนแผนนะครับหรือการประเมินแผนจะมีเวลาเราเขียนแผนครับอาจารย์ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนที่เราเขียนดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะนะครับมันก็จะมีตัวอย่างการประเมินแผน
ถ้าเรานะครับรู้ไอเทมของแผนว่าเวลาต้องพิจารณาแผนจะต้องมีรายการอะไรที่ต้องประเมินอาจารย์ถ้าอาจารย์ระมัดระวังในจุดต่างๆอาจารย์ก็จะได้มีการทำแผนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างตั้งแต่หน้าที่18หน้าที่25นะครับอาจารย์ครับแล้วก็เย็นวันนี้อาจารย์จะต้องไปขบคิดเพราะวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์วันพรุ่งนี้นะครับจะมีวิทยากรอีกท่านนึงคือดร.ธัญรัตน์ชิตไทยสงฆ์ท่านจะบรรยายเรื่องของการวัดและการประเมินผลซึ่งการวัดและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์จะต้องเขียนนะครับเป็นสาระสำคัญด้วยที่ต้องเขียนในแผนแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนบ่ายอาจารย์จะมีการออกแบบนะครับทางวิทยากรได้ออกแบบให้ท่านนะครับเข้ากิจกรรมกลุ่มและจะต้องมีการเขียนแผนเป็นรายบุคคลเป็นการเขียนแผนเป็นรายบุคคลดังนั้นการเขียนแผนเป็นรายบุคคลอาจารย์จะต้องทราบว่าองค์ประกอบของแผนมีอะไรบ้างซึ่งแผนที่ว่านะครับวันนี้ผมจะย้ำอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อวันนี้เย็นนี้อาจารย์จะต้องไปทบทวนเพื่อที่จะออกแบบนะครับการเขียนแผนสำหรับเย็นวันพรุ่งนี้นะครับองค์ประกอบของแผนที่สำคัญนะครับอาจารย์ครับ1มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัด2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอันที่3คือสาระสำคัญ4สาระการเรียนรู้5ลักษณะสำคัญของผู้เรียน6คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ7นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยนะครับอาจารย์วิทยากรบอกว่าต้องละเอียดที่สุดทำไมต้องละเอียดที่สุดครับอาจารย์ครับคำว่าละเอียดที่สุดละเอียดจนกระทั่งว่าต้องสามารถบอกได้ว่าใน5ขั้นตอนย่อยในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสามารถระบุเวลาได้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นการที่ใครจะบอกได้ว่าขั้นตอนไหนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ดีเท่าใครครับอาจารย์ผู้ออกแบบกิจกรรมก็คือตัวคุณครูนั่นเองนะครับอาจารย์แล้วผมคิดว่าในบ่ายวันนี้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติเองแล้วก็มีการส่งผลงานให้วิทยากรได้มาวิพากษ์นะครับเป็นการแสดงความเห็นเป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะของตัวผู้เข้าร่วมการพัฒนาว่านะครับอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในระดับใดนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่อาจารย์จะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นผมคิดว่าวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทางวิทยากรเองนะครับได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนส่วนผู้เข้าร่วมการพัฒนาก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนผลของการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับและที่สำคัญคือในส่วนตัวผมคิดว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิราวันชาติบุตรท่านเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเรื่องของหลักสูตรและการสอนและการดูแลหลักสูตรและการสอนส่วนที่สำคัญที่สุดไม่ว่าครูบาอาจารย์นะครับจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่วิชาชีพมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะครับก็จะต้องมีการทำแผนเพราะฉะนั้นหลายท่านนะครับจึงมอบความไว้วางใจให้กับดร.วิราวันได้มีโอกาสได้ดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาตัวเองในลักษณะใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับเรามีโอกาสโชคดีที่วันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืน3วันเราที่จะได้อยู่กับวิทยากรนะครับถ้าใครนะครับต้องการที่จะนะครับปรึกษาอาจารย์ดร.วิราวันนะครับเป็นการส่วนตัวอนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมนะครับโอเคท่านผมขออนุญาตนะครับพอดีผมมีเบอร์นะครับนะต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนเผื่อบางทีอาจารย์มีอะไรที่ไม่มั่นใจขอสร้างความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับทีมวิทยากรทั้งหมดรวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.การเนตรกลางตัวผมเองนะครับหรือแม้แต่ท่านวิทยากรที่บรรยายรับผิดชอบในวันนี้ครับขออนุญาตบอกเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ดร.วิราวันนะครับ092 7299 587อาจจะมีการเปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์อาจจะบอกเบอร์ใหม่นะครับแต่วันนี้เอาเบอร์นี้ไปก่อนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนมีหลายเบอร์นะครับอาจารย์นะแล้วในช่วงของการแนะนำตัวต้องบอกด้วยนะว่าต้องเคยผ่านเวทีการอบรมของอบจ.จัดครับอาจารย์ครับนะสำหรับบ่ายวันนี้นะครับก็คงจะมีสิ่งที่จะสรุปให้ท่านฟังร่วมกันว่านี่ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านให้ความสนใจแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งจนถึงเวลานี้นะครับอาจารย์วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกันเวลาประมาณเท่าไหร่ครับน้องเกล้าอ้าวโอเคนะเดี๋ยวน้องเกล้าแจ้งอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครับผมครับสำหรับวิทยากรวันนี้นะครับสามท่านก็ต้องขอกราบลาท่านไปก่อนเดินทางกลับเข้าที่พักด้วยความปลอดภัยพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณทั้งสามท่านนะครับนำเรียนคณาจารย์อย่างนี้นะครับว่าพรุ่งนี้นะครับตามจริงแล้วสนามเราจะเป็นสนามแรกๆนะครับที่ปล่อยไวนะครับที่ไวที่สุดนะครับ
สำหรับการประเมินในภาพรวมในวันนี้นะครับกลุ่มของคณาจารย์นี้ขาดการฝึกอบรมอยู่เพียงแค่16ท่านนะครับด้านการอาหารเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้นะครับอาจารย์นะครับพรุ่งนี้จะอร่อยกว่าเดิมอีกนะครับท่านอาจารย์ท่านใดที่สั่งห่อขนมเบรกไว้เราก็จัดเตรียมไปให้นะครับ นะครับทุกความต้องการของคณาจารย์ข้อมูลอยู่ในมือผมหมดครับเพราะผมให้ทีมงานเรียลไทม์นะครับส่วนการนัดหมายเวลาพรุ่งนี้นะครับท่านอย่าเพิ่งลุกนะครับผมพูดเสร็จอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวทีมงานจะแจ้งผลนะครับอาจารย์ครับคือพรุ่งนี้นะครับบังเอิญว่าคณาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมก็เลยขออนุญาตทางอบจ.ขอนัดหมายคณะอาจารย์ว่าพรุ่งนี้ 9:00 น.ตรงดีไหมครับอาจารย์ครับผมคิดไว้แล้วนะครับ นะครับ 9:00 น.ตรงเจอกันในห้องนี้นะครับเอาเป็นว่า 9:00 น.ตรงปั๊บก็เริ่มบรรยายเลยเนาะอาจารย์เนาะนะครับอย่างอื่นผมรู้อาจารย์ดีนะครับเพราะอาจารย์กับอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับ นะครับก็พรุ่งนี้ 9:00 น.ตรงเราเจอกันที่ห้องนี้เดี๋ยวตอนภาคบ่ายเราค่อยแจ้งกันเป็นรอบๆนะครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณวิสมาศได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ทางวิทยากรนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ